โฟกัสนะคะไม่รู้โฟกัสไหมแต่ลองไม่โฟกัสค่ะรู้สึกว่ากล้อง Canon GX Mark II มันดูกว้างกว่านะอันนี้จากมุมเดียวกันนะนั่นคือกล้องที่เปิดระบบกันสั่นแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกสั่นอยู่เลยถ้าใครอยากทำ YouTube ไม่ต้องซื้อกล้องจบที่มือถืออ่ะซื้อมือถือรุ่นอะไรดี iPhone เนี่ยจบได้อ่ะจบได้เลยจริงๆไปกันทุกคนวันนี้เราจะไปกินมงก๊กกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราไปกับนะนะครับทุกคนก็เป็นทาสมงก๊กไปแล้วเพราะว่ามงก๊กอร่อยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะถ่ายเป็น2ชุดด้วยกันนะครับเป็นชุดนี้นะฮะแบบ1กับอันนี้เป็นกล้อง G7X Mark II นะครับกับ iPhone 15นั่นเองนะเราจะมา VS กันนะครับวางบนรถเนาะมันก็จะมีความงึ้งๆงักๆหน่อยนะทุกคนก็เดี๋ยวแบบบอกจริงๆอีกทีหนึ่งก็จะแบบถือมือนะอันนี้เดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันก่อนว่าแบบยังไงแต่ว่าระยะที่วางตอนนี้คือกล้องอ่ะมันไกลกว่า iPhone นะคะทุกคนแต่ว่าอยากให้ดูรายละเอียดภาพแล้วกันว่าแบบมันยังไงแต่ว่าตอนนี้ไม่ชอบทั้ง2อันเดี๋ยวรอไปถึงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็เราไปกินมงก๊กสาขา Mercury นะที่เราไปกินสาขา Mercury เนี่ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอมันเป็นสาขาที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะมันก็เลยความว่าคุณภาพดีเนื้อนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอร่อยนะซื้อ iPhone เนี่ยสามารถที่จะใช้แทนกล้องสำหรับทำวอล์กได้เลยไหมให้ลองตัดสินใจกันเองแล้วกันว่ายังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะตอนท้ายก็จะมีความคิดเห็นแล้วกันเกี่ยวกับของส่วนตัวเราเองนะว่ายังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้ดูละกันว่าถ่ายวิดีโอยังไงซึ่งความแตกต่างก็คือ iPhone ตอนนี้มันเป็นกล้องหน้าไม่ใช่กล้องหลังความคมชัดความแบบพิกเซลมันก็จะไม่เท่ากับกล้อง Canon GTX Mark II ที่แบบอ่ะมัน20ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยอันนี้กล้องหน้ามันไม่กี่พิกเซลเองมั้งก็จะถ่ายกล้องหลังให้ดูของ iPhone ด้วยละกัน GTX Mark II มันก็มีกล้องเดียวแค่ว่ามันสามารถที่จะฟลิปจอกลับมาข้างหน้าได้นั่นเองนะสีสวยกว่าเย้ยมากดอกคุณไปลงมาด้วยความมั่นใจกูก็เลยไปหามุมในปึ๊บพลาดช่วงไหนวะพี่ดอกออกมาก่อนเอาอะไรบ้างนึงไม่มึงตักของมึงไปเลยว่ามึงอยากแหลกอะไรแยกจานไปเลยไม่ได้สิมีจานเดียวนะระวังตนนะ2ค่ะ2จานไม่แบ่งคนละจานไงมึงเอามา2จานเลยเหรอเออก็จะได้ไม่ต้องเดินบ่อยตักจานกูเองที่หลังที่หลังด้วยเหรอที่หลังมีสัตว์อ๋อโอเคหนูก็งงใจเลยว่าที่หลังจะแล้วแบ่งเนื้อไม่แล้วเรียกแม่มาก่อนนะคะเอายีเอายีช่างเอายีเอายีเหนื่อยล้าวันนี้เอายีไม่แผ่วเอายีอย่าแผ่ว energy อยากกินกุ้งว่ะไม่แบ่งไม่เกลือล้นแล้วผักเอาแค่นั้นเหรอใช่ค่ะเป็นสัตว์กินเนื้อเนาะพอแล้วหรอพอละไม่พอละมึงวันนั้นกูเห็นคนอ่ะเอาอันนั้นอ่ะโอเด้งอ่ะไปใส่ต้มเว้ยน่ากินเนาะมันต้องใส่อะไรอ่ะมันมีถ้วยปะอ๋อจานนู้นปะมันต้องใส่ของข้าวหรือเปล่าไม่รู้แล้วอันนี้จะใส่อะไรอ่ะมีนมข้นด้วยอ่ะกินกับอะไรอ่ะซาลาเปาอุ้ยอันนั้นน่ากินอ่ะซาลาเปาไงแต่แล้วมึงมีชีสบอลด้วยอ่ะมึงจะเย็นๆไปกับของข้าวก่อนอันนี้ก็ของข้าวรวมมิตรพริกเผาอันนั้นอะไรอ่ะหมูมะนาวมึงอันนี้คืออะไรอ่ะเลือดเป็ดตุ๋นซุปหม่าล่า
ปมึงตักของมึงเสร็จยังโฟกัสนะคะไม่รู้โฟกัสไหมแต่ลองไม่โฟกัสใช่ระบบโฟกัสนะคะก็คือถ่ายไปใช้ไม่ได้ใครจัดคนถ่ายยังมึงถ่ายแล้วอยากกินหมูกระทะวะเอ้าปูฮะปูโฟกัสหน่อยดิโฟกัสให้หนูหน่อยหน้าก็ไม่เห็นหนูอะวิธีโฟกัสคือต้องเอาไปต่อเกินปูค่ะปูนะคะไม่โฟกัสพี่ดอกปูดีมากให้ทุกคนดูว้าววันนี้เรามาเดินเล่นกันแถวนี้ก็เลยแวะมานะทุกคนเพราะว่ามันสวยแต่ว่าความสวยอ่ะมันแลกมาด้วยความลำบากเพราะว่าเราอิ่มกันมากนะทุกคนเกลียดเสียงอ่ะแก่เกินอ่ะโอ้ยเอ้ยจริงแล้วอ่ะมันต้องสังหารทำอะไรก็ได้นะข้าวหรือกลับบ้านทำไมอ่ะไปมึงกลับบ้านแล้วไม่ได้นอนเลยนะใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงมึงทำไมหน้ามากูแบบระเบิดขนาดนี้หน้ามาระเบิดไม่หน้ามาแตกด้วยนะหน้ามาระเบิดหน้ามาระเบิดใช้คำว่าหน้ามาระเบิดวิ่งมึงตอนกลางคืนสวยนะมันเปิดไฟเพราะว่ากูเคยมาตอนกลางวันมันไม่เปิดไฟแดดจ้าซะด้วยนะวิ่งแต่เสียงมันสวยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายรูปกันนะให้ทุกคนเปรียบเทียบระหว่างกล้องมือถือกับกล้องดิจิตอลว่าอันไหนมันควรจะซื้อมาทำ YouTube มากกว่ากันในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วเหนื่อยเลยมึงวันนี้เรามาที่นี่วันหน้าเราไปไม่อยากพูดตอนนี้คัดหลบไปดิรู้สึกว่ากล้อง Canon GX Mark II มันดูกว้างกว่านะอันนี้จากมุมเดียวกันนะแต่คืออันนี้แบบมันเห็นสระแล้วอะเอามือตีกับกูไหมแต่อันนี้มันดูกว้างกว่าไงอันนี้ดูกว้างกว่าใช่สีโทรศัพท์อันนี้ตั้งเป็นออโต้แล้วนะใช่มันออโต้ให้แต่ว่าน่าจะแบบไม่รู้มันน่าจะมีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าฟังเสียงไมโครโฟนละกันบ้างนะพูดอะไรวะฟังเสียงไมโครโฟนบ้างอะไรบ้างยังไงเสียงไอโฟนเสียงกล้องมุมนี้ก็สวยนะเห็นเป็นตึกวิถ่ายมุมนี้กันดีกว่าแต่มุมนี้สวยมึงเหมือนนี่แหละด็อกเตอร์สเตนจ์พร้อมเหรอพร้อมทะลุพี่เขาเดินไปไกลแล้วอะในกล้องคือพี่เขาเดินไปไกลแล้วแต่เหมือนพี่เขายังไม่ได้ไปไกลเลยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่จริงๆกล้องมันก็ดูแบบไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะมันดูกว้างอยู่เหมือนกันนะไปเดินกันดีกว่าตูดุงตุงตูดุงตูดุงตุงตูดุงไปเดินกลับกันนะทุกคนเหนื่อยนิดนึงให้ทุกคนแบบสามารถแบบเปรียบเทียบกันได้ว่ากล้องไหนคือสวยกว่ากันแล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าอย่างนาเมื่อกี้นาชอบ iPhone มากกว่าแต่ตอนนี้สำหรับเราชอบมือกล้อง Canon มากกว่าเพราะว่าสวยกว่าสีนะสีมันสวยเลยอ่ะกล้องนะเนื่องแต่ว่ากล้องอ่ะมันเห็นก้อนเมฆสวยนะนี่ลองถ่ายเป็นแนวทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องของกล้องนะฮะว่ายังไงซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะมาแบบดิสว่าเฮ้ยไอโฟน
ไม่เท่ากล้องแต่ว่าอยากมาให้ดูคุณภาพของ iPhone กันว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะไปเทียบเท่ากับกล้อง Walk ได้เลยไหมหรือแบบอยากเอามาทํา YouTube สามารถทําได้ระดับนั้นเลยไหมอะไรประมาณนี้เอามาเปรียบเทียบเพื่อความนี้กล้อง iPhone 15เนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับไปเกือบเท่ากับกล้องดิจิตอลได้แต่ก็จะมีบางอย่างหรืออะไรต่างๆนานา Mood and Tone ฟังก์ชันนู่นนี่นั่นที่บางทีก็อาจจะเท่ากล้องไม่ได้อาจจะแบบสู้กล้องไม่ได้หรือบางทีเนี่ยกล้องเนี่ยก็สู้กับมือถือไม่ได้คือมันแบบมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันมากๆเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์การทำวิดีโอที่แตกต่างกันหรือแบบวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะมาพูดถึงกันว่าเฮ้ยมันยังไงหลักๆเลยเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเปรียบเทียบแล้วมันเป็นยังไงรู้สึกว่าโดยส่วนตัวหลังจากทำวิดีโอแบบตัดต่อมาแล้วนะฮะรู้สึกว่าเทียบเท่ากล้องได้เลยแหละคือเอาจริงๆดูในการตัดต่อคือเราอะกลับมาจากที่ไปถ่ายวิดีโออันนั้นมาก็คือถ่ายไปสักพักนะแล้วก็มานั่งตัดต่อวิดีโอนะดูว่าวิดีโอของ iPhone และของกล้องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งทางเราเนี่ยก็มีแบบความดูหลายอย่างนู่นนี่นั่นหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือก็สามารถใช้แทนกล้องได้เลยแหละเลยนะทุกคนแต่ก็จะมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยชอบกล้องมือถือเท่าไหร่ชอบความกล้องมากกว่าความมือถือมันก็จะมีบางอย่างที่เราเนี่ยก็จะยกมาพูดกันว่าอ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบหรือยังไงอะไรอย่างงี้ละกันนะฮะสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของความกว้างของภาพคือถ้าเป็นอย่าง iPhone เนี่ยมันดีหน่อยที่มันมีกล้องวายนะฮะมันมีกล้องวายมันมีกล้องอัลตร้าวายอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าอยากให้ภาพมันกว้างมากกว่านี้เนี่ยคุณก็ปรับเป็นอัลตร้าวายก็จบแต่ด้วยความที่อัลตร้าวายมันมีแค่กล้องหลังทุกคนกล้องหน้ามันไม่มีใครที่ชอบถ่ายแบบเซลฟี่อะไรอย่างงี้ก็จะมีความว่ามันก็จะโดนล็อกอยู่ที่ตรงนั้นไม่สามารถขยับให้มันวายขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นสไตล์คอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบถ่ายจากกล้องหลังอะไรเงี้ยแล้วแบบฟิปออกมาความสามารถพิเศษคือสามารถแบบถ่ายด้วยกล้องหลังได้มีความเขาเรียกเลยนะมีความแบบกะระยะถูกว่าตรงเนี้ยเป็นตรงกลางของฉันจะวางไว้อย่างนี้อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือแบบความสามารถของคุณนะฮะก็เป็นเรื่องที่แบบถ้าทำได้อะคือมันจะได้คุณภาพที่ดีมากๆเพราะว่ากล้องหลังของไอโฟนอะคุณภาพดีมากดีมากๆอันนี้คือเรื่องที่แบบเราพอเราตัดต่อแล้วเราสึกแบบกล้องหลังมันดีจริงๆคือมันเลิศมันเลิศแต่กล้องหน้าก็คือแบบพอไปวัดไปวาได้แต่ถ้าหากว่าพอมาทำคอนเทนต์ YouTube อะไรอย่างเงี้ยมันซีเรียสขนาดนั้นไหมมันจำเป็นจะต้องชัดขนาดไหนแล้วคุณพี่มันก็ไม่ขนาดนั้นก็แค่ว่าถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็เอามาใช้งานอะไรเงี้ยทั่วไปก็ได้สรุปสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คอนเทนต์ไม่ได้อยู่ที่แบบคุณภาพของภาพอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุณภาพของภาพมันมีผลต่อคนที่เขาอยากดูไหมมันก็มีแต่มันก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งคือเราทำวิดีโอ YouTube ไม่ได้ทำวิดีโอไปประกวดเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องชัดขนาดนั้นก็ได้คือแบบเอาแค่แบบถ่ายแล้วมันenjoy สนุกทำให้คนอื่นเขาเพลิดเพลินไปได้แค่นั้นพอซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้โดยที่ว่าเราจะต้องหาจุดที่แบบมีแสงเยอะๆเพื่อทำให้รูรับแสงของ iPhone เนี่ยมันได้เยอะทำให้แบบกล้องมันก็จะชัดขึ้นกล้องมันก็จะแบบไม่ค่อยมี noise ไม่ค่อยมีอะไรนู่นนี่นั่นและปัจจุบันเนี่ย AI เข้ามาทำงานค่อนข้างเยอะก็สามารถที่จะทำเอาไปตัดต่อในมือถือปรับ AI ให้ภาพที่มันไม่ค่อยชัดเนี่ยชัดได้ซึ่งฉันก็ทำอยู่ซึ่งมันดีมากอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบมันอยู่ในจุดที่มันเทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่างๆ AI มันเริ่มเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการทำวิดีโอที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อให้คุณทำวิดีโอแบบอยู่ไกลขนาดไหนซูมหน้าแตกขนาดไหนก็ใส่ AI ให้วิดีโอมันชัดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็อาจจะต้องแบบแลกมากับการที่ต้องจ่ายตังค์พรีเมียมอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะทุกคนก็แล้วแต่คนไปเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าความชัดความคมชัดนู่นนี่นั่นความแตกต่างของกันและกันนะฮะในส่วนของกล้องเนี่ยมันก็จะมีความเป็นฟิกซ์ไปเลยว่าแบบคุณภาพมันกล้องจะถ่ายตัวเองหรือจะถ่ายที่อื่นมันก็จะอยู่ที่20ล้านพิกเซลเสมอไปไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการนู่นนี่นั่นความกว้างเฟรมของกล้องเฟรมของวิดีโอก็จะได้เท่านั้นตลอดไปไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแบบเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันนั้นมันจะไม่นู่นนี่จะไม่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็จบได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องนึงมีอีกอันนึงที่เรารู้สึกได้เลยก็คือเรื่องของการสั่นอันนี้แบบเห็นได้ชัดเลยถ้าทุกคนได้เห็นวิดีโอไปเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าการสั่นของ iPhone ทำได้ดีมากการสั่น iPhone คือแบบแกคือเดินแบบทุกคนเห็นในกล้องไหมนั่นคือกล้องที่เปิดระบบการสั่นแล้วนะจ๊ะนั่นคือกล้องที่เปิดระบบการสั่นแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกสั่นอยู่ถ้าเทียบกับ iPhone เนี่ย
คือ iPhone คือการสั่นแบบคือดีคือใครที่เลิฟการทำวอล์กเลิฟการทำแบบเดินไปพูดไปนู่นนี่นั่นอ่ะทุกคนจะชอบ iPhone มากๆเพราะว่าการสั่นคือมันดีแล้วมันทำให้แบบดูวิดีโอแล้วมันสมูทมากยิ่งขึ้นนะเอออย่างนั้นเลยซึ่งอันเนี้ยเราต้องยกให้ iPhone เลยเรื่องของการสั่นคือแบบชนะเลิศคือกล้องทั่วไปมันทำไม่ได้อ่ะมันสู้ไม่ได้คือ iPhone มันชนะเลยมือถือมันชนะไปเลยอันนี้คือเยี่ยมมากๆนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เราเห็นเลยก็คือเรื่องของการละลายหลังอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นรสนิยมของคนละกันมันไม่ได้เป็นเรื่องความสำคัญขนาดนั้นที่แบบว่าจะต้องละลายหลังสวยๆเบอร์หลังสวยๆโบเก้สวยๆแต่ก่อนอ่ะมันฮิตไงแล้วคืออันนั้นน่ะมันก็จะเป็นเรื่องของฟีลลิ่งหรือเป็นมูดของวิดีโอที่มันทำให้รู้สึกแบบดูแล้วแบบว้าวสวยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมดูแบบถ่ายอาหารแล้วแบบอาหารตรงข้างหน้ามันแบบว่าอุ๊ยเห็นชัดข้างหลังมันเบลอละลายหลังสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบทำให้วิดีโอมันมีอะไรมากยิ่งขึ้นมากกว่าแค่วิดีโอที่แบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นแบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบข้างหลังเนี่ยเห็นไหมที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเบลอมันแบบอาสวยงามอะไรใดๆว่าไปอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยกล้องมันทำได้ดีกว่าเพราะว่าก็ระบบกล้องอ่ะเนาะแต่ว่าถามว่ามันมีส่วนที่ทำให้วิดีโอดูว้าวซ่าขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็จะช่วยให้แบบวิดีโอเรามีอะไรมากยิ่งขึ้นไงคุณภาพวิดีโอมันก็ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นกว่าแค่แบบถ่ายวิดีโอเฉยๆมันดูเป็นแบบมืออาชีพมันดูเป็นโปรเฟสชันนอลใครเลอร์นี่ใครคือมืออาชีพprofessional iPhone เนี่ยมันสามารถทำได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากหน่อยคือระบบละลายหลังมันไม่เหมือนกับกล้องไงที่แบบมันจะละลายหลังขนาดนั้นนะมันก็ยังมีความแบบเห็นได้ชัดอยู่ว่าข้างหลังคืออะไร iPhone มันสามารถทำให้ละลายหลังได้ไหมทำได้นะทุกคนด้วยโหมด cinematic mode ซึ่งเป็นโหมดที่แบบเป็นซอฟต์แวร์ของ iPhone ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันจึ้งจริงๆซึ่งเราก็เคยถ่ายวิดีโอไปแล้วว่ามันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเปรียบเทียบด้วยความเป็นกล้องแบบกล้องจริงๆไม่ได้มีการผ่านระบบซอฟต์แวร์หรือ AI ต่างๆที่เอามาเทียบกันมันก็เลยจะแบบพูดถึงกล้องจริงๆมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ว่าเบลอหลังขนาดนั้นละลายหลังขนาดนั้นแต่ถ้าอยากให้ละลายหลังก็ใช้โหมดซีนิมาติกโหมดได้นะทุกคนอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แบบ Apple เขาก็ให้มาคือเราก็เอา AI มาช่วยทำให้วิดีโอเรามันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความเป็นระบบ AI มันก็อาจจะไม่ได้แบบมีความเนียนขนาดนั้นอาจจะมีความแหว่งบ้างถือแก้วน้ำแล้วหลอดหายไปบ้างเป็นปัญหามาตั้งแต่ iPhone เจนแบบ XR ที่มันมีระบบ Portrait จนตอนนี้ก็ยังละลายหลอดอยู่ช่วยด้วยช่วยให้ Apple ออกแบบ AI เรื่องของการแบบไดคัทหลอดให้หน่อยได้ไหมก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็เรื่องของเสียงเรารู้สึกว่าไมค์ iPhone อ่ะค่อนข้างดีตรงที่แบบไปอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเสียงนอยส์ที่มันมีความน่ารำคาญมันไม่ค่อยเยอะเท่ากับกล้องเนี่ยเหมือนมันออกแบบมาให้ไมค์รับทุกอย่างไมค์รับทุกอย่างได้ไหมคือถ้าทุกคนได้ดูวิดีโอไปใช่ไหมก็จะเห็นว่าแบบเราก็จะขึ้นไปว่าอันนี้เป็นไมค์ของ iPhone อันนี้เป็นไมค์ของ Canon อะไรอย่างนี้ก็จะได้ยินกันว่าเสียงของไมค์กล้องเนี่ยมันจะมีเสียงแทรกค่อนข้างเยอะปุ้งปังตุ้งตังอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแต่ iPhone เนี่ยก็จะมีความตัดเสียงรบกวนได้นิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าตัดหายไปเลยมันยังมีความที่เรารู้สึกฟังและได้ยินเสียงของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เป็นเรื่องของเสียงนะฮะถือว่า iPhone ก็ทำได้ค่อนข้างดีเนี่ยพูดมาเนี่ย iPhone อ่ะมันมีความแบบแก้ทางได้หลายอย่างมากๆเลยอ่ะในสิ่งที่แบบกล้องทำได้ iPhone ก็เอา AI มาช่วยให้มันดีขึ้นเรื่องของสีเรื่องของสไตล์รูปภาพสไตล์วิดีโอโดยส่วนตัวเนี่ยเราชอบสีของกล้องมากกว่าของ iPhone นะเพราะว่า iPhone เนี่ยมันจะมีความติดเหลืองนะฮะแล้วก็ทุกอย่างจะสว่างหมดแล้วถ้าหาว่าไปเจอจุดไหนที่สว่างมากๆแสงมันจะโอเวอร์ไปเลยแสงมันจะโอเวอร์แล้วหน้าเราจะมีความเป็นเหมือนปื้นๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง iPhone มันก็จะเป็นถามว่ากล้องเป็นไหมมันก็เป็นแต่ว่าบางทีมันสามารถปรับได้เร็วกว่ามันจะไม่อ๋องเท่ากับ iPhone นะฮะไม่อ๋องเท่ากับมือถือนั่นแหละก็เรื่องของสีเนี่ยคือเราอะเป็นคนนึงที่เล่นกล้องใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีแอปพลิเคชันที่มันเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแบบถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแบบมืออาชีพเลยก็คือสามารถปรับค่ารูรับแสงได้ปรับ ISO ได้ปรับไวท์บาลานซ์ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าอยากถ่ายงานในระดับที่มีความโปรเฟสชันนอลขนาดนั้นก็ซื้อแอปได้เนี่ย iPhone มันแก้ได้ทุกอย่างเลยอะคือมันแก้ได้แม้กระทั่งไม่มีไวท์บาลานซ์มั้ยกูมีแอปก็เอาแอปไปใช้ดิ
ไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจหน่อยว่ามันก็จะต้องซื้อเพิ่มด้วยนั่นเองนะทุกคนนั่นแหละนะถือว่าสูสีเลยโดยส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าใครแบบอยากมาทำ YouTube โดยที่แบบไม่ต้องซื้อกล้องอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันจบที่มือถืออ่ะซื้อมือถือรุ่นอะไรดี iPhone เนี่ยสามารถทำได้เลยนะถือว่าแบบจบได้อ่ะจบได้เลยจริงๆแบบถ้าอยากได้มือถือที่ถ่ายวิดีโอสวยเอามาทำงานได้จริงตัดต่อได้ในเครื่องหรือมี AI ที่รองรับต่างๆนานาไว้บาลานซ์หรือการละลายหลังการกันสั่นการปรับแสงนู่นนี่นั่น iPhone คือจบคือแบบจบจริงๆแต่ข้อหนึ่งก็คือ iPhone เนี่ยมันจะเหมาะกับการทำงานที่เป็น Apple คือถ้าสมมติว่าคุณทำงานอยู่บน PC Windows อะไรอย่างเงี้ยมีโน้ตบุ๊ก1เครื่องที่ไม่ใช่ MacBook การจะเอาไฟล์ของ Apple ไปใช้งานต่อบนพวก Windows อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่ายากมากยากมากหมายถึงว่าแบบกระบวนการที่กว่ามันจะเอามาใช้งานได้จริงๆอ่ะคุณจะต้องเอาไปแปลงไฟล์ก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นไฟล์ MP4 แล้วนำมาทำงานตัดต่อเพื่อให้การตัดต่อมันสมูทยิ่งขึ้นคือสามารถเอาไฟล์ของมันนะที่เป็น MOV อ่ะมาใช้ตัดต่อได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการเกิดภาพกระตุกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สมูทเท่ากับการโดนแปลงมาเป็น MP4 ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งทางเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ PC เป็นคนที่ใช้ Windows ในการทำงานก็รู้สึกว่าเอามาตัดต่อแล้วค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำเลยไม่อยากถ่ายวิดีโอจากมือถือแล้วเอามาใช้เลยแต่คือก็สามารถทำได้ก็อาจจะมีการสละเวลาบางวันที่ให้นางโดนแปลงไฟล์เป็น MP4 ให้หมดก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาทำงานต่ออะไรเงี้ยก็จะมีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นก็คือการที่ต้องแปลงไฟล์ก่อนนั่นเองนะคะทุกคนหรือใครไม่อยากตัดต่อในคอมพิวเตอร์อยากทำในมือถือก็สามารถทำได้เลย iPhone มันสามารถทำได้อยู่แล้วซึ่งกล้องมันทำไม่ได้กล้องคือคุณจะต้องเอามาใส่ในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเอาไปใส่ในมือถือก็แล้วแต่แต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปที่มือถือหรือหาเครื่องมืออะไรในการตัดต่อแต่ว่าถ้าเป็นมือถือเนี่ยมันจบเลยมันจบแบบตัดถือมาเสร็จถ่ายปุ๊บเสร็จอุออดลากใส่แอปจบต่อเนื่องได้เลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้อยู่บนรถทำไปด้วยนั่งรถเมย์กำลังไปทำงานระหว่างนี้ตัดต่อวิดีโอดีกว่าได้เลยในขณะเดียวกันกล้องมันไม่สามารถทำได้ถึงออกใช่ปะกล้องคือแบบต้องอยู่บ้านก่อนมึงต้องโอนข้อมูลทั้งหมดใส่มือถือก่อนแล้วมึงค่อยมานั่งตัดต่ออะไรเงี้ยนั่นแหละนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่ามือถือมันก็ชนะไปในส่วนของมือถือนั่นเองนะฮะทุกคนสรุปเลยก็คือพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบสูสีได้ไหมสู้ได้ไหมเราจะซื้อ iPhone มาใช้เป็นกล้องแทนกล้องได้จริงๆไหมบอกเลยว่าได้นะทุกคนได้แบบ 100% เลยพูดตามตรงว่า iPhone นะทำให้เรารู้สึกลังเลเลยในการซื้อกล้องเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบทำ YouTube มาได้นานมากๆแล้วแหละเริ่มจากการใช้กล้อง mirrorless ที่เป็น Sony A5100 ในการทำงานจนตอนนี้มีกล้อง G7X Mark II ที่เป็นกล้องวิดีโอแบบสำหรับ Vlog ที่สำหรับเดินเอาไปใช้นู่นนี่นั่นมีกันสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอ iPhone เนี่ยคือเป็นตั้งแต่ iPhone 13แล้วว่าแบบเฮ้ยมันทำงานได้ค่อนข้างดีเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยทำให้ลังเลมากๆคือเรามีแผนจะซื้อกล้องตัวใหม่นะคะทุกคนแต่มันก็แอบรู้สึกว่าจะซื้อดีไหมอ่ะควรซื้อไหมหรือยังไงเพราะว่าไหนๆก็มี iPhone 15อยู่ที่มือแล้วอะหรือบางทีก็แบบเอาเงินที่จะไปซื้อกล้องอะไปอัปเกรดเป็น iPhone 16ไหมมันมีความคิดแบบเนี้ยเข้ามาในหัวตลอดเวลาที่จะแบบที่อยากซื้อกล้องหรืออยากจะแบบตัดสินใจจะซื้อมือถืออะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยเราอะโดน iPhone ตกนะคะทุกคนตกในระดับที่แบบว่าซื้อ iPhone 15ก็ได้วะเพราะว่ารู้สึกถ้าได้ iPhone 15มาเนี่ยสามารถใช้ในการถ่ายงานได้มากกว่าที่จะซื้อกล้องพกพาไปไหนได้แบบสะดวกกว่าเพราะว่าเราต้องมีมือถือติดตัวอยู่แล้วกล้องเนี่ยมันเป็นเหมือนออปชันเสริมก็คอนเฟิร์มว่า iPhone 15 Pro Maxนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่า iPhone 15 Pro 15เฉยๆหรือ15 Plus เนี่ยมันจะสามารถทำได้เท่า iPhone 15 Pro Max ไหมเพราะมันชอบมีเหลี่ยมอ่ะ Apple มันชอบมีเหลี่ยมอ่ะคือถ้าไม่ใช่รุ่นตัวท็อปสุดมันก็จะไม่ให้บางอย่างเรามานึกออกใช่ไหมก็เลยขอเคลมไว้ก่อนว่า iPhone 15 Pro Max สามารถเอามาใช้ทำงานวิดีโอได้อย่างจริงจังแบบจริงๆก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์นี้เนี่ยกับการจับกล้อง iPhone กับกล้องดิจิตอลมาสู้กันก็มีประมาณนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ